เวลา 18:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไบรอันจอห์นเดวิสันเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้คู่สมรสเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 19:08 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเอฟเรนดาเดเลนอักกุลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่